สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสั้นๆนะผลการทดลองการตีบวกเพื่อดูว่าจากการ์ดบวก5 5ใบเนี่ยเพียงพอไหมที่จะขึ้นไปถึงบวก7โอเคแล้วก็มาดูการ์ดกันเลยว่าการ์ดที่ผมจะใช้ในการตีบวกเนี่ยถึงใบนี้นะครับ5ใบมาดูกันว่าจะขึ้นไปถึงบวก7ได้ไหมหรือจะได้บวก6กี่ใบอันดับแรกไปรับการ์ดที่เราจะใช้ในการย่อยเพื่อการตีบวกก่อนใบแรกใบที่สองต้องเปลี่ยนโอเคถ้าอันนี้ก็ค่อยมารับใหม่ก็ได้เราไปดูการบวกใบแรกกันก่อนเลยเอาล่ะ5ใบเพื่อดูว่าบวก6กี่ใบพอไหมที่จะขึ้นถึงบวก7ก๊อดมีก๊อดไหนบ้างก๊อดก๊อดไม่เอาโอเคใบแรกนาโมติดไหมร้องไห้ใบแรกก็เบาแล้วนะครับแพ้ต่อไปใบที่สองมาต่อเนื่องคือรอบนี้ติดไหมร้องไห้หนักมากรู้สึกปวดใจใบที่สองก็แหกต่อไปใบที่สามเจ็บให้กูทุกมาจับยังย่อยคือโซ่วัตถุดิบมีให้เลือกเยอะแยะใบไหนดีใบที่3จะลุ่งหรือจะล่วงทำใจแป๊บนึงโก้ใบที่3ก็แหกเหลือโอกาสอีก2ครั้งใบที่4โหนี่ตั้งใจกะว่าบวก5 5ใบเผื่อสามารถขึ้นถึงบวก7ได้นะครับรู้สึกความหวังช่างริบหรี่มาครับมาไหมใบนี้ปวดหัวไว้อะไรแป๊บนึงใจสลายใบสุดท้ายเพื่อขึ้นบวก6อ่ะไหนมีใบไหนใช้บ้างได้แล้วรอจังหวะโอ้ย
ว่าจะติดเสียบวก5ไว้ถึง4ใบโอ้โหบวก5 5ใบได้แค่บวก6ใบเดียวนี่มันคุ้มหรือเจ๊งวะเนี่ยเออเจ๊งอย่างนี้เจ๊งสิครับโอเคก่อนจากการทิ้งทวนกันสักนิดนึงคือถ้าจะบวก5ไปบวก6เลยเนี่ยเอ้ยถ้าจะบวก5ไปจนถึงบวก7เลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะบวก5บวก6แล้วก็บวก7แต่ถ้าพลาดแหกขึ้นมาก็เท่ากับว่าเราหมดใช้งานการ์ดใบนั้นเลยนะสำหรับผมไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของดวงครับผมศรัทธาในอัตราความน่าจะเป็นมากกว่าหวังพึ่งโชคแค่ประมาณ 20-30% แต่ว่าการบวกแบบนี้เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่1มันใช้ทุนมากกว่าจะได้บวก5ถึงที่เราต้องการเนี่ยกว่าจะถึงบวก6ที่เราต้องการเนี่ยใช้ทุนโคตรมากเลยแล้วก็2ใช้เวลามากกว่าเราจะบวก5ได้สัก5ใบเนี่ยพลาดแล้วพลาดอีกพลาดไม่รู้กี่ครั้งโคตรเปลืองทุนเลยแต่ถึงกระนั้นมันก็ช่วยลดความเสี่ยงของเราลงผมคิดว่าถ้าอยากจะบวก7อาจต้องเตรียมบวก5ไว้สัก10-15ใบละมั้งอย่างดีอาจจะได้บวก6สัก5ใบอ่ะอย่างเหี้ยที่สุดคิดว่าคงต้องได้บวก6สัก3ใบอ่ะตามความน่าจะเป็นนะโอเคครับไว้โอกาสหน้าถ้าผมได้เตรียมการ์ดที่บวกไว้แล้วแล้วจะมารีวิวกันใหม่ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ